นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามแต่จะสมควรแก่เวลาเพราะท่านทุกละท่านทั้งหลายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้สำหรับเช้าวันนี้เราก็จะได้มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังจากทำวัดเช้าแมลงเม่าก็มาแสดงธรรมให้ฟังทุกวันถึงเวลาทุกอย่างถ้าหากว่าเราพิจารณาคำว่าพิจารณาไม่ใช่การคิดอย่างเดียวการพิจารณาโดยแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการถ้าหากว่าเราแปลอย่างง่ายๆก็คือใส่ใจถ้าแปลให้เต็มคำแปลว่าทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายโดยอุบายอันแยบคายโยนิโสโยนิโสโดยแยบคายโดยแยบคายยังไงโยนิโสโยนิก็คือโดยที่ตั้งโดยที่กำเนิดของสิ่งนั้นก็นิมนต์พระไปที่ศาลาทางโน้นเลยนะมาคุยกันอยู่ข้างหลังเสียงดังนิมนต์ไปเตรียมกรอกบาตรเตรียมบิณฑบาตหัดห่มจีวรพระใหม่ต้องทำกิจวัตรทำกิจวัตรของพระก็คือต้องบิณฑบาตเป็นกิจวัตรส่วนเราก็ปฏิบัติธรรมกันฟังธรรมกันการพิจารณาโดยแยบคายมันจะเป็นตัวปัญญาตัวปัญญาที่จะพิจารณาอย่างเราเห็นสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาก็คือโยนิโสมนสิการะน้อมเข้ามาสู่ใจโดยอุบายอันแยบคายจะน้อมยังไงน้อมที่ไม่ใช่การคิดคำว่าพิจารณาคือตัวปัญญาถ้าหากว่าบวกกับความคิดที่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดก็จะใช้คำร่วมกันว่าคิดพิจารณาคิดพิจารณาการฟังก็ให้เกิดปัญญาการคิดก็ให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาในระดับต้นก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการคิดก็เป็นปัญญาอีกระดับที่สูงขึ้นมาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่สูงสุด
ก็คือปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการพัฒนาจิตใจที่ไม่ใช่การคิดแต่ก็ต้องอาศัยการคิดนั่นแหละเป็นฐานคำว่าโยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดแต่ว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือโยนิโสตัวนี้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงยังไงอย่างแมลงเม่าที่บินออกมาเราเห็นไหมทุกคนเห็นนะเห็นทุกคนที่มีตาเห็นแมลงเม่าบินแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วรู้เหมือนกันหมดไหมทุกคนรู้แต่ว่ารู้ไม่เหมือนกันรู้ว่าเป็นแมลงเม่ามีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเป็นแมลงเม่าคงไม่มีนะทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้รู้หมดว่าเป็นแมลงเม่าถึงแม้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ชื่อเป็นสิ่งสมมุติที่แต่ละภูมิประเทศอาจจะเรียกแตกต่างกันไปภาษาบาลีอาจจะเรียกอย่างหนึ่งภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาบาลีเรียกว่าอินทโคปกาอย่างนี้ถ้าพูดว่าอินทโคปกาเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรอินทโคปกาเขาแปลว่าแมลงค่อมทองก็ได้แปลว่าแมลงเม่าก็ได้อันนี้คือภาษาที่เรียกแตกต่างกันเมื่อเรามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาพอเราเห็นปุ๊บพื้นฐานเบื้องต้นเลยเราก็จำได้นะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าแมลงเม่าที่มันมีปีกบินได้เนี่ยพอบินออกมาแล้วก็ปีกร่วงก็เดินตามก้นกันเป็นแถวแถวเราเห็นเราก็รู้ตามประสบการณ์ว่าเป็นแมลงเม่าทีนี้ตัวรู้ตัวนี้มันก็ปรุงแต่งต่อไปตามกำลังของประสบการณ์ของปัญญาของแต่ละคนบางคนก็ปรุงเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วแมลงเม่าเอากะละมังใส่น้ำมารองไว้เนาะเดี๋ยวมันก็ไปตกเต็มแล้วก็เอาไปทำยังไงทีนี้เอาไปคั่วมันเลยนะอร่อยเลยนะปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงในใจของเราตามประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาตามสติปัญญาที่เคยสะสมมาในอดีตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นเหมือนกันรู้ว่าเป็นแมลงเม่าเหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจก็จะลึกซึ้งมากไปกว่ากันบางคนเห็นแล้วไม่ได้ปรุงแต่งไปเพื่อที่จะเป็นอาหารแต่ว่าคิดพิจารณาถึงความที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เหล่านี้พอถึงเวลาเขาก็ออกมาไม่ใช่ว่าเขาแสนรู้เวลาอะไรนะเหมือนไก่ขันเราสามารถที่จะอาศัยเสียงไก่นั้นกำหนดเวลาได้ตามที่เราสมมุติกัน
ตามธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อถึงเวลาเขาก็ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะคืออากาศที่มันพอเหมาะพอสมที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่มันมากระตุ้นในใจว่าอยากจะเปล่งเสียงออกไปเปล่งเสียงออกไปยังไงก็ตามสัญชาตญาณของเขาก็เปล่งเสียงออกมาเราก็เรียกว่าไก่ขันเขาไม่ได้รู้ว่าเขาขันนะเวลาหมาเห่าไม่เรียกว่าหมาขันทำไมไม่เรียกเพราะมันก็เปล่งเสียงออกมาเหมือนกันนะเปล่งเสียงออกมาด้วยจิตเป็นผู้สั่งอยู่ภายในก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากการออกคำสั่งของสิ่งที่อยู่ภายในก็คือตัวนามมันอยู่ภายในตรงไหนก็ไม่ต้องไปค้นหามันหรอกเดี๋ยวจะไปค้นหาไปผ่าท้องดูเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะไอ้ตัวที่มันสั่งมันเป็นตัวนามตัวจิตเนี่ยเป็นตัวนามที่สั่งเขาออกคำสั่งออกมาว่าจะต้องเปล่งเสียงออกมาอย่างนี้แต่ว่าไก่เขาขันมากี่ปีกี่ปีเขาก็ขันจังหวะเดิมไม่เปลี่ยนเป็นจังหวะนั้นจังหวะนี้ขันอยู่อย่างเดิมอันนี้คือสัญชาตญาณที่เขาถูกปรุงแต่งออกมาตามวิบากของแต่ละสรรพสิ่งที่ทำกรรมมาแตกต่างกันทั้งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันแต่ว่าถูกกรรมมันปรุงแต่งมาให้แตกต่างกันเขาเรียกว่ามันวิจิตแตกต่างกันความวิจิตก็คือสิ่งที่จิตสะสมมาในอดีตมันปรุงแต่งให้เกิดความวิจิตแตกต่างกันสัตว์แต่ละชนิดทั้งที่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันแต่ว่าไก่ก็เป็นลักษณะหนึ่งสุนัขก็เป็นลักษณะหนึ่งแมลงเม่าก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่ว่าสัตว์ชนิดเดียวกันที่เขาทำกรรมมาแบบเดียวกันเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันในเรื่องของการสร้างกรรมจึงมาเกิดในภพภูมิที่เหมือนกันอย่างแมลงเม่าเรามองอย่างนี้เราก็มองไม่ออกกันนะว่าแต่ละตัวมันก็มีความวิจิตที่แตกต่างกันมีหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงเรื่องแมลงเม่านี่ผ่านไป20นาทีแล้วนะให้แมลงเม่าแสดงธรรมให้ฟังวันนี้แมลงเม่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีหน้าตาแตกต่างกันเหมือนกับเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเป็นร้อยกว่าชีวิตร้อยเกือบ200ได้แล้วมั้งทุกคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันถ้าหากว่ามองแบบไม่ได้สังเกตอะไรมองไปก็ขาวเหมือนกันหมดขาวเหมือนกันหัวดำดำเหมือนกันมีตาสองตามีหูสองหูมองไปก็คล้ายๆกันหมดถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นที่กรรมมันปรุงแต่งให้แตกต่างกันคนแต่ละคนพอมองให้ดีก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างละว่าอ๋อนั่งอยู่ข้างหน้านี่เป็นผู้ชายนั่งอยู่ถัดไปนี่เป็นแม่ชีนั่งอยู่ข้างหลังก็เ
ป็นอุบาสิกามันก็มีความแตกต่างกันตามที่เราสมมุติให้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะนะผู้ชายก็เป็นเรื่องสมมุติแม่ชีก็เป็นเรื่องสมมุติอุบาสิกาก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องสมมุติที่เรายอมรับกันเรายอมรับกันอย่างนี้ถ้าเราไปเรียกนอกจากนี้ได้ไหมเราจะเรียกผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่เอาสมมุติตามที่เขาสมมุติกันแล้วเราเอาใหม่นะเราเรียกผู้ชายนี้ว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้เรียกแม่ชีว่าเป็นอะไรดีสมมุติเรียกแม่ชีว่าเป็นท่อนไม้อย่างนี้ท่อนไม้นั่งอยู่ตรงนี้คนอื่นก็ฟังรู้เรื่องไหมเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ยอมรับกันตามภาษาสมมุติชาวโลกเขาสมมุติกันเป็นที่ยอมรับกันของสังคมแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นว่ายอมรับกันอย่างนี้เราก็เรียกไปตามสมมุติบัญญัติแล้วเราก็ไปติดอยู่กับเพียงแค่สมมุติเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมมุติว่าผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายใครมาเรียกผู้หญิงแล้วโกรธใหญ่เลยเหมือนกับที่ด่ากันที่จริงด่ากันก็ไม่ได้เรียกตามความเป็นจริงนะเป็นคนอยู่ดีๆก็ไปเรียกกันว่าเป็นหมาบ้างเป็นควายบ้างทำไมเราโกรธอ่ะเขาเรียกเราว่าเป็นควายอย่างงี้โง่เป็นควายเลยโกรธทำไมอ่ะเราเป็นควายหรือเราไปส่องกระจกดูมันก็ไม่เห็นเป็นควายนะแต่ทำไมเราโกรธก็เพราะว่าเราไปติดในสมมุติจนมันไม่เห็นความจริงสมมุติมันปิดบังไว้หมดว่าถ้าเขาด่าเป็นควายนี่แสดงว่ามันแย่กว่าคนนะเป็นควายแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ดีควายมันก็ดีกว่าคนเยอะเหมือนกันเป็นควายมันไม่ต้องมาคิดอะไรมากมันไม่ต้องมาคิดเรื่องหนี้สหกรณ์มันไม่ต้องมาเป็นหนี้ใครมันไม่ต้องเป็นโรคประสาทมันก็ถึงเวลามันก็เล็มหญ้าและเล็มหญ้าของมันฝนจะตกแดดจะออกมันก็ไม่เดือดร้อนฝนตกมันก็เล็มหญ้าของมันไปพอเขาด่าว่าโง่เป็นควายเลยโกรธอีกถ้าด่าว่าโง่เป็นคนเลยดีใจอีกโง่เป็นคนดีกว่าควายหน่อยดีกว่าโง่เป็นควายหน่อยเนี่ยที่เราชอบไม่ชอบเหล่านี้เราก็ไปยึดเอาสมมุติที่ชาวโลกเขาสมมุติกันว่าสิ่งนี้เรียกอย่างนี้สิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้อย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันดีกว่ากันยังไงแต่เราก็ไปตั้งค่าให้สมมุติค่าให้ว่าอันนี้มันดีกว่าอันนี้เพราะว่าเรายังไปยึดเอาตามสมมุติตามที่ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้แล้วมันดีไม่ดีตามค่าสมมุติบางคนก็มองเห็นแล้วก็รู้ไปตามสมมุติว่าอันนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะแมลงเม่าเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถึงเวลาเขาก็ออกมาบินออกมาถ้า
ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่มีจุดเทียนจุดประทีปโคมไฟกันเราก็จะเห็นว่าเขาบินเข้าไปสู่ไฟที่เรามีคำพูดโบราณที่บอกว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟแมลงเม่าบินเข้ากองไฟทำไมมันถึงบินเข้าหาไฟเราเห็นแมลงเม่าเราก็รู้แล้วว่ามันเจอแสงไฟทีไรมันก็ต้องบินไปหาแสงไฟเราก็ไปสมมุติค่าให้เขาว่ามันโง่หรือมันฉลาดบินเข้าไปตายในกองไฟเราก็สมมุติค่าเขาว่าเขาโง่เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟเลยเดี๋ยวนี้ก็มีหลอดไฟฟ้าหลอดนีออนไม่ได้จุดไฟจุดเทียนเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ยังคงบินเข้าหาแสงไฟอยู่นั่นแหละตามอะไรตามสัญชาตญาณของเขาที่กรรมมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งฤดูมันปรุงแต่งแล้วก็อาหาร4อย่างเนี่ยที่เป็นสมุดฐานให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวจิตนั่นเองจิตที่มันถูกกระตุ้นให้มันออกมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ออกมาบินออกมาแล้วก็เห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างมันก็เข้าไปหาด้วยความสงสัยด้วยความอยากรู้เพราะมันมีความไม่รู้มันจึงอยากรู้ว่าเอ๊ะอะไรทำไมมันสว่างสวยดีเหลือเกินมันอยากรู้มันก็บินเข้าไปถ้าเจอไฟที่มีความร้อนมันก็ตายไปตามวิบากกรรมที่เขาทำมาในอดีตนั่นแหละว่าเขาจะต้องตายแบบนั้นถ้าไม่เจอไฟแบบนั้นก็เนี่ยเขาก็ออกมาแบบเนี่ยออกมาแล้วก็ปีกร่วงแล้วก็พากันตายเน่าเหม็นไก่กินไม่หมดมันก็เน่าเหม็นกันอยู่ทำไมเขาจึงออกมาตายก็เพราะว่ากรรมที่เขาทำไว้ในอดีตมันเป็นตัวกระตุ้นส่งผลให้เกิดการกระทำที่เป็นไปตามอำนาจของความไม่รู้ก็คือตัวโมหะนั่นเองเป็นภพภูมิที่ถูกโมหะครอบงำอย่างมากที่สุดก็คือสัตว์เดรัจฉานเป็นภพภูมิของสัตว์ในอบายที่ความไม่รู้นำพาให้มาเกิดแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ก็คือตัวโมหะในขณะใดที่ใจของเราถูกโมหะครอบงำเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเราเรียกภพภูมิที่อยู่ในใจของเราว่าเป็นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็คือติรัจฉานะพะโวภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สติรัจฉาโนในคราบของมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ที่มีภพภูมิกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในใจในขณะที่ความไม่รู้เข้าครอบงำพอเห็นแล้วมันก็สงสัยความไม่รู้มันทำให้สงสัยเกิดความลังเล
ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันสงสัยไปสารพัดเพราะความไม่รู้นั่นเองจึงทำให้สงสัยแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดที่ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นตัวปัญญามันก็จะตรงข้ามกับโมหะปัญญาที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญญาอยู่ๆจะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้รับการสะสมปัญญามันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ต้องอาศัยการสะสมสะสมตั้งแต่สุตตมยปัญญาสะสมปัญญาที่เกิดจากการฟังที่เรามานั่งฟังกันเรามาฟังเอาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้มาก่อนเลยเอ๊ะมาพูดอะไรไม่เคยได้ยินได้ฟังพอฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋ออยู่ในใจไม่ต้องเอ่ยปากเปล่งเสียงออกมาว่าอ๋อก็ได้มันอ๋ออยู่ในใจเข้าใจก็คือมันเกิดความรู้ขึ้นมาในใจมันจึงเข้าไปสู่ใจถ้าหากว่ามันไม่เข้าใจมันไปไหนมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปทั้งที่มีหูอยู่เหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันไม่เข้าไปสู่ใจฟังแล้วก็ผ่านไปไม่เกิดความเข้าใจขึ้นมาไอ้ตัวปัญญาที่จะรู้ตามที่ได้ยินได้ฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าปัญญาที่พอได้ฟังแล้วมันรู้มากกว่าที่ได้ฟังถ้ารู้ตามที่ได้ฟังนี่คือสุตตมยปัญญาพูดอย่างไรก็เข้าใจไปตามที่ผู้พูดต้องการสื่อให้รู้เป็นสุตตมยปัญญาถ้าฟังแล้วเข้าใจมากกว่าที่ผู้พูดต้องการให้รู้อย่างอันนั้นเรียกว่าปัญญาที่อาศัยการฟังเขาพัฒนายกระดับสูงขึ้นไปเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดบ้างเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิวัติตัวเองเข้าสู่ความรู้ที่แท้จริงที่เมื่อครั้งก่อนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าสาวกองค์นั้นองค์นี้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเขาได้บรรลุธรรมยังไงได้บรรลุธรรมก็เพราะว่าปัญญาที่อาศัยการฟังเนี่ยเขาปฏิวัติตัวเองเพิกสมมุติบัญญัติสู่ปรมัตถ์คือความจริงที่มันพ้นไปจากสมมุติที่พูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสมมุติพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็อาศัยสมมุติพูดก็ต้องอาศัยสมมุติถ้าไม่อาศัยสมมุติก็พูดกันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่รู้เรื่องถ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช้ภาษาของคนมาพูดคนฟังจะเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยภาษาสมมุติเพื่อที่จะให้เข้าใจในความจริงที่มันพ้นไปจากสมมุติคนที่ได้ฟังธรรมแล้วได้รู้ธรรมตามธรรมที่พระองค์แสดงไม่ใช่รู้แค่เพียงตามคำพูดถ้ารู้แค่เพียงตามคำพูดก็ชื่อว่ายังเป็นสุตตมยปัญญาคือฟังแล้วก็เข้าใจตามที่พูดจำได้เข้าใจตามที่พูดอย่างพูดเรื่องอริยสัจสี่ก็ฟังรู้อยู่ว่าพูดเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างก็จำได้ว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
เราก็จำได้ตามตัวอักษรตามภาษาที่เราสมมุติกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคนนั่งฟังกันเป็นร้อยเป็นพันบางทีก็เป็นหมื่นแต่ว่าที่จะได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมได้เข้าใจความจริงที่พระองค์แสดงมันมีไม่มากบางทีฟังกันอยู่เป็นหมื่นอาจจะได้บรรลุธรรมแค่เพียงคนสองคนแต่ว่าพระองค์ก็แสดงเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ที่มีบารมีที่สะสมมาอบรมมาเต็มรอบแก่รอบแล้วเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมไปแต่ว่าคนที่เหลือถึงแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ก็ได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังได้สะสมแล้วได้สะสมปัญญาที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังบ่อยๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อฟังอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วมันก็จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมประโยชน์ของการฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังมาแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นทำให้หายสงสัยสิ่งที่มันคลุมเครืออยู่ทำให้หายสงสัยหรือว่าแม้จะไม่ได้สงสัยแต่เมื่อฟังแล้วเข้าใจก็โอ้เป็นอย่างนั้นมันก็หมดความสงสัยประโยชน์ของการฟังนะทำให้เข้าใจทำให้หายสงสัยทำให้จิตใจของผู้ฟังนี้เป็นสมาธิเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดความผ่องใสของจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการฟังทำความเห็นของเราให้ตรงตามทํานองครองธรรมให้ตรงตามความเป็นจริงของสัจธรรมก็เป็นการสะสมตัวปัญญาคุณค่าที่มันจะมีมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราฟังแล้วเราคิดไปด้วยจริงๆแล้วความคิดมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะที่ฟังความคิดมันก็จะเข้าประกอบด้วยความคิดก็คือการปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งว่าอ๋ออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนั้นยังไงต่อไปมันก็คิดปรุงแต่งคิดพิจารณาไปแต่ก็ไม่ทิ้งการฟังก็คือฟังไปด้วยคิดพิจารณาไปด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นโดยเข้าใจตามที่คิดตามไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นปัญญาที่ยกระดับขึ้นมาจากการฟังเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดแต่ก็ไปด้วยกันคือทั้งฟังทั้งคิดไปด้วยกันมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้เข้าใจแค่ระดับการฟังการคิดส่วนที่เข้าใจมากกว่านั้นเข้าใจมากกว่านั้นที่เรียกว่าการเห็นธรรมเห็นตามความเป็นจริงที่สาวกในครั้งพุทธกาลที่พอฟังแล้วได้บรรลุธรรมก็เพราะว่าปัญญาที่เขาสะสมมาแก่รอบแล้วจึงเห็นตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ต้องการที่จะสื่อให้รู้ไม่ว่าจะแสดงธรรมกันใดก็แล้วแต่จะเทศอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องการที่จะสื่อให้รู้ก็คือให้รู้ความจริงของชีวิตไม่ได้ออกนอกเหนือไปจากชีวิตเลยต้องการสื่อให้รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยประกอบด้วยส่วนสองส่วนคือส่วนของกายแล้วก็ส่วนของใจ
นะที่เรียกว่าชีวิตขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยส่วนสองส่วนคือส่วนของกายแล้วก็ส่วนของใจถ้าไม่มีสองส่วนนี้ก็ไม่เรียกว่าชีวิตที่นั่งนั่งอยู่ในนี้มีชีวิตเพราะว่าเรามีสองส่วนนี้หรือใครมีไม่ครบทั้งสองส่วนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่มีใจบ้างมีทุกคนถ้าใครไม่มีใจก็เอาไปเผาได้แล้วมีแต่กายอย่างเดียวมันต้องมีทั้งสองส่วนนี่ถึงจะเรียกว่าชีวิตสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสองส่วนนี่แมลงเม่าเขาก็มีสองส่วนเนี่ยก็คือส่วนของกายแล้วก็ส่วนของจิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสองส่วนเนี่ยจิตเป็นนายโบราณเขาว่าอย่างนั้นจิตเป็นนายก็คือเป็นผู้บงการเป็นผู้บงการให้เกิดการกระทำเราคันหัวยกมือขึ้นเกาหัวอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตไม่เป็นผู้บงการไม่เป็นผู้สั่งมือมันจะยกขึ้นมาเองไม่ได้ใจเป็นผู้สั่งอยู่ข้างในเป็นผู้บงการอยู่ข้างในเราจึงเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือเป็นผู้คอยรับใช้มันให้ยกแขนเราก็ยกก็คือเมื่อจิตสั่งให้ยกมือก็ยกตามก็คือทำงานเนื่องกันโดยอาศัยกันและกันทั้งสองส่วนเราจะแยกมากองไว้คนละส่วนก็ไม่ได้ถ้าเขาแยกกันเมื่อไหร่ก็เอาไปเผาได้แล้วถ้าเขาแยกกันก็คือตัวจิตเขาจุติเคลื่อนก็คือดับปฏิสนธิใหม่ในภพภูมิใหม่ร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนนะสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสองส่วนนี้เหมือนกันที่เราเรียกกันว่าขันห้าขันห้าก็คือส่วนของกายกับส่วนของใจสองส่วนเราขยายให้เห็นในส่วนของนามธรรมคือส่วนของใจเนี่ยว่ามีอยู่สี่ส่วนด้วยกันกายก็คือรูปตัวนามคือตัวใจมีอยู่สี่ส่วนก็คือส่วนของความรู้สึกความรู้สึกเรานั่งอยู่รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกสุขไหมฟังแล้วเพลินเบาสบายดีมีความสุขก็เป็นส่วนของความรู้สึกที่เรียกว่าสุขเวทนาถ้านั่งไปแล้วโอ้ยอึดอัดเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาเมื่อไรจะจบสักทีนานแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยเกิดความอึดอัดคับข้องใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ความไม่สบายขึ้นมาก็เป็นความรู้สึกในส่วนของทุกขเวทนาหรือว่าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นส่วนของความรู้สึกเป็นตัวนามที่เรามองให้เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เราจะมองหาความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันเนี่ยมองเห็นไหมมันก็มองไม่เห็นมันเป็นตัวยังไงมันปวดขาแล้วกันมองค้นหามองดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนความปวดมันก็มองไม่เห็นไม่เห็นตัวเวทนาเพราะมันเป็นส่วนของนามส่วนที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตัวนามตัวจิตก็แบ่งไปเป็นส่วนของความรู้สึกเป็นส่วนของความจำได้หมายรู้เราจำได้หมายรู้จำได้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่าปวดเจ็บกับปวดมันต่างกันความคันก็อย่างหนึ่งความเมื่อยก็อย่างหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของเขาเนี่ยสัญญามันก็จำได้จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันก็สามารถที่จะรู้ตามสัญญาตัวสัญญาก็คล้ายๆปัญญาแต่ว่ามันคนละอย่างกันตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตัวสังขารปรุงแต่งว่าดีไม่ดีปรุงแต่งว่าแม่ฟังทำนั่งแล้วสบายดีเหลือเกินถ้าปรุงแต่งเป็นดีก็
ป็นสังขารคือตัวปรุงแต่งถ้าหากว่าฟังแล้วโอ้ยเมื่อยไม่ดีเลยเทศไม่รู้เรื่องเลยปรุงแต่งไปเป็นไม่ดีก็คือตัวสังขารที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในใจเป็นความไม่ดีปรุงแต่งเป็นดีไม่ดีเนี่ยก็เป็นตัวสังขารตัวที่รับรู้ตัวที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือตัววิญญาณก็เป็นขันห้าก็ต้องมีขันห้าครบทั้งห้าขันในภพภูมิที่มีขันห้าอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่มีขันห้าก็ต้องครบหมดทุกคนทุกขณะก็จะต้องมีขันห้าเกิดขึ้นตลอดในขณะที่ฟังในขณะที่เห็นในขณะที่คิดนึกก็มีขันห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้ผู้ฟังรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็นั่งหาวแล้วเอ้ยง่วงนอนไม่เห็นรู้เรื่องเลยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขันห้านี้กายใจนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนแรกนั่งสบายสบายพอนั่งนั่งไปแล้วมันทำไมง่วงทำไมมันเมื่อยก็เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่เขาเรียกว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทำไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงรูปนามอันนี้มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ทำไมจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่เราจะบังคับบัญชาได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นจะต้องนั่งให้สบายตลอดอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าเจ็บอย่าไข้เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าหากว่ามันเป็นตัวเราเป็นอัตตาตัวเราจริงๆเราก็ต้องสั่งได้สั่งได้ว่าอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าทุกข์อย่าทรมานเราก็สั่งไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องการที่จะสื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้ให้รู้ว่าชีวิตคือกายใจรูปนามขันธ์ห้านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้ผู้ฟังเมื่อน้อมตามพระธรรมเทศนาเกิดความเข้าใจว่าอ๋อพออ๋อแล้วมันเหมือนกับเปิดของที่คว่ำหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเหมือนส่องประทีปให้ในที่มืดที่เปล่งอุทานออกมาแจ่มแจ้งจริงๆพระเจ้าข้ามันเหมือนกับแหวกสิ่งที่มันปกคลุมอยู่ออกไปเห็นความจริงของกายของใจว่าอ๋อมันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายพอเกิดความเข้าใจขึ้นมาบางคนเกิดปีติขึ้นมาปีติในธรรมเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาก็พิจารณาไอ้ตัวสภาวะของปีติมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรูปนามนี้ไม่เที่ยงอย่างไรปีติมันก็เป็นอย่างนั้นความอิ่มอกอิ่มใจมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าให้มันคงที่อย่างนี้นะมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังไปใส่ใจไปพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการไปเกิดปีติในธรรมปีติความอิ่มใจเกิดความสุขความสงบความเย็นขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นความสุขที่เกิดขึ้นที่เป็นสุขเวทนามันก็ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้ก็เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายแม้ในตัวปีติที่เกิดความอิ่มอกอิ่มใจเอง
มันก็เห็นความไม่เที่ยงของเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปในนามในขันธ์ห้าเมื่อจิตเบื่อหน่ายก็สลัดคืนสู่ธรรมชาติของเขาโยนิโสโดยกำเนิดโดยที่ตั้งที่เกิดของเขาเขามาอย่างไรเขาเป็นอย่างไรก็สลัดคืนสู่ความเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ธาตุดินก็คือธาตุดินธาตุลมก็คือธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นก็สลัดคืนสู่ธรรมชาติทั้งกายทั้งใจก็คืนสู่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเขาก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นไปก็เป็นไปตามที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งของเขาก็ไม่ได้ไปยึดในสิ่งเหล่านั้นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของเขาอันนี้คือความเข้าใจที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญญาจริงๆที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาที่อาศัยการฟังก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการฟังเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมจะต้องนั่งสมาธิเท่านั้นจะต้องเดินจงกรมเท่านั้นการฟังก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นการพัฒนาตั้งแต่การฟังการคิดแล้วก็การเจริญจิตภาวนาสวดมนต์เสียงที่เปล่งออกมาเราก็ได้ฟังได้ฟังแปลไปด้วยเราก็เข้าใจโยโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเราก็น้อมใจไปตามก็ฟังคิดพิจารณาไปด้วยก็อ๋อขึ้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือใครก็คือพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ใดพระองค์ใดก็คือพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกทรงสั่งสอนหมู่สัตว์ให้รู้ตามก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมันก็น้อมไปหาพุทธคุณก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาในใจก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยการสวดมนต์การฟังธรรมการนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกสอนไว้เอาละวันนี้ก็ที่แสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้สะสมมาแต่ในอดีตด้วยการฟังก็ดีด้วยการคิดพิจารณาก็ดีด้วยการเจริญพระกรรมฐานมาก็ดีขอบุญกุศลที่เป็นส่วนของปัญญาเหล่านี้จงได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ